คนที่เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอุปสรรคหรือว่าสิ่งกีดขวางนะครับพวกเขาก็เจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยรักษาสภาวะแล้วก็มีวิธีรับมือกับสิ่งนี้นะครับและนี่คือ5สิ่งที่คุณเนี่ยควรจะเลิกทันทีและควรจะรับมือกับมันให้ได้เพราะยังไงเนี่ยคุณเจอมันแน่นอนครับในระหว่างทางที่คุณเนี่ยเดินทางไปสู่ความสำเร็จข้อที่1คุณควรจะเลิกคิดมากและหาวิธีจัดการกับความคิดมากนั้นซะคุณสร้างความคิดของคุณเสมอและความคิดของคุณจะสร้างความตั้งใจของคุณโดยแสดงผลลัพธ์ในโลกภายนอกสิ่งที่คุณคิดมากในตอนนี้นะครับจะกลายมาเป็นความจริงของคุณความตั้งใจของคุณจะสร้างความเป็นจริงของคุณเพราะฉะนั้นหากคุณกังวลเกี่ยวกับหนี้สินการเงินหรือว่าหวาดระแวงว่าเป้าหมายฉันเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าทุกอย่างจะสร้างความเป็นจริงโดยเป็นสถานการณ์ต่างๆความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำการกระทำซ้ำๆก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณได้รับในวันนี้จำไว้เลยว่าคุณจะเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณได้รับในวันนี้มาจากผลลัพธ์ที่คุณคิดในอดีตปัจจุบันและแน่นอนว่าตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรจงเฝ้าระวังความคิดของคุณว่ามันเป็นความคิดที่สนับสนุนหรือว่าทำให้คุณเนี่ยไกลออกจากเป้าหมายลองถามตัวเองดูสิครับว่าตอนนี้คุณเนี่ยมีความเชื่อหรือความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายไหมเช่นคุณอินสปิเรชันคุณมีแรงบันดาลใจคุณฮึกเหิมโอเคอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าใกล้เป้าหมายนะครับแต่เปลี่ยนใหม่คุณซึมเศร้าคุณกังวลคุณหดหู่คุณเศร้านี่เป็นอารมณ์ที่ไม่ได้สนับสนุนคุณเลยแน่นอนครับเมื่อคุณมีอารมณ์แบบนี้มันก็ย่อมไม่สนับสนุนความคิดจริงไหมความคิดเนี่ยมันก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสัมพันธ์กันการที่คุณคิดมากเรื่องใดจิตใต้สำนึกจะแปลว่าคุณต้องการเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นจงระวังในสิ่งที่คุณคิดอย่าคิดมากในเรื่องที่ไม่สนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จหรือดีขึ้นกว่าที่คุณเป็นอยู่เพราะฉะนั้นจงคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการเท่านั้นข้อ2 อย่าพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขหลายครั้งคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยอยากทำให้คนอื่นเขายอมรับในตัวเราอยากทำให้คนอื่นเนี่ยเขาแฮปปี้ไปหมดเลยแต่ตัวเราล่ะครับก็สำคัญไม่แพ้กันจริงไหมหลายครั้งเนี่ยที่เราพุ่งความสนใจไปที่คนอื่นมากกว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าไม่ต้องแคร์ใครนะครับแต่หมายความว่าวันนี้ความรักที่ดีที่สุดความสุขที่ดีที่สุดคือเริ่มจากตัวเราเองซะก่อนอะไรคือความสุขที่คุณเนี่ยทวินหาอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยใช้เวลากับมันแล้วมีความสุขอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขให้ทำสิ่งนั้นก่อนก่อนที่คุณจะเริ่มทำให้ใครสักคนเนี่ยมีความสุขเติมเต็มเอิบอิ่มให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเช่นนั้นก่อนและคุณจะสามารถส่งความสุขได้ง่ายๆครับถ้าคุณเองเนี่ยเริ่มต้นจากการไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองคุณขาดแคลนความสุขแล้วคุณเนี่ยก็พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขพยายามขนความสุขไปให้เขาแล้วตัวเราล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเนี่ยส่งไปเท่าไหร่ให้คนอื่นเรายิ่งขาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเติมตัวเองให้เต็มก่อนให้มั่นใจว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทุกขณะจริงๆแล้วเราเนี่ยค่อยไปส่งความสุขกับคนอื่นต่อก็ได้นะครับคือเราจะต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับคือให้ความสุขเป็นแต่เราเนี่ยก็ต้องรับความสุขให้เป็นด้วยนะครับหลายคนเนี่ยให้ความสุขคนอื่นเป็นแต่ก็รับความสุขไม่เป็นครับข้อ3สิ่งที่คุณควรจะทำให้ได้ก็คือเลิกจมอยู่กับอดีตเลิกดราม่ากับอดีตเลิกคร่ำครวญหรือว่าเลิกโทษอดีตได้แล้วไม่ว่าใครจะทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าเขาอาจจะโกงคุณทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่ให้อภัยพวกเขาครับการที่คุณให้อภัยพวกเขาไม่ใช่เพื่อตัวพวกเขานะครับคุณบอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะเขาทำกับฉันเจ็บปวดเขาจะได้รับสิ่งดีได้ยังไงไม่เอาฉันไม่อยากจะให้อภัยการให้อภัยเนี่ยมาจากการที่คุณปลดปล่อยตัวเองจากความคิดให้เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณให้อภัยคุณกำลังเนี่ยปลดพันธนาการที่มันยึดติดคุณมาหลายปีแล้วหลายเดือนแล้วสำหรับบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นเต็มใจให้อภัยอดีตนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตของตัวเองอดีตกับคนอื่นนะครับก็ให้อภัยอดีตเนี่ยมักจะสร้างรูปแบบของประสบการณ์ที่มีอารมณ์ร่วมอยู่เสมอครับจำไว้เลยว่าเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยอย่าพยายามลืมมันอย่าพยายามแก้ไขมันเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าพยายามที่จะกลับไปให้ข้อสรุปใหม่ๆตีความหมายใหม่ว่าเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันสอนอะไรเรามันทำให้เราเก่งขึ้นยังไงมันทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อใหม่หรือว่ามีศักยภาพมากขึ้นรวยขึ้นยังไงเรื่องราวบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตีความหมายเชิงบวกคุณเนี่ยก็จะได้รับเพชรครับภาษา NLP เขาเรียกว่าหาเพชรให้เจอในประสบการณ์นะครับ
เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่มีความบังเอิญครับมันมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเช่นกลับมารักตัวเองมากขึ้นแทนที่คุณเนี่ยจะไปเปย์คนอื่นรักคนอื่นหรือว่ากลับมารักครอบครัวดีกว่าเนี่ยไปรักคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเหยียบย่ำน้ำใจคุณนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าหากคุณเนี่ยขอบคุณบทเรียนได้มองหาจุดที่มันดีๆที่มันทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นคุณต้องกลับไปขอบคุณอดีตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนหากคุณให้ข้อสรุปหรือว่าให้ความหมายใหม่นะครับก็คืออารมณ์เปลี่ยนครับจำไว้ว่าเรื่องราวที่ไม่ได้มีอารมณ์เชิงลบมันก็ทำร้ายจิตใจเราไม่ได้แต่หากเป็นเรื่องราวในอดีตที่เราเนี่ยจำมันได้แล้วก็ยังมีอารมณ์เชิงลบแบบนี้มันจะทำร้ายจิตใจเรานะครับเราสามารถแยกแยะได้ไหมระหว่างเรื่องราวและอารมณ์คำตอบก็คือทำได้ครับเวลาที่โอป้าไปเรียน NLP นะครับตอนที่เรียนโค้ชเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องนี้เช่นเดียวกันแยกเรื่องราวออกจากอารมณ์ด้วยการให้ข้อสรุปที่ดีนะครับข้อ4สิ่งที่คุณควรจะเลิกให้ได้ก็คือเลิกกังวลว่าใครเขาจะคิดอย่างไรกับคุณเลิกกังวลทุกอย่างในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเผลอมองโลกในแง่ลบด้วยความกังวลความกังวลเนี่ยมันแปลว่า cancel ความกังวลแปลว่าไม่ต้องการสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบกดรายในดูแล้วกันนะครับคุณเนี่ยจินตนาการถึงความร่ำรวยแต่คุณก็กลับกังวลครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะได้เงินก้อนนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะรวยสักทีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเมื่อคุณกังวลเท่ากับ cancel นะครับข้อ5จงเลิกสงสัยในตัวเองได้แล้วว่าตัวเองเนี่ยดีพอหรือเปล่าเก่งหรือเปล่ามีศักยภาพหรือเปล่าสิ่งสำคัญก็คือจงเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้หากคุณจะเป็นทุกข์หรือว่ากระตุ้นตัวเองเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณเนี่ยคิดถึงอยู่ตอนนี้มันจะกลายเป็นทางเลือกของคุณเสมออย่ายอมแพ้กับทางเลือกที่เป็นทุกข์จงบอกตัวเองว่าฉันเลือกทางเลือกที่กระตุ้นและสนับสนุนตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสงสัยในตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์และไม่สนับสนุนคุณเลยนะครับสิ่งสำคัญคือคุณควรจะเชื่อความคิดความรู้สึกและสิ่งต่างๆที่มันสนับสนุนคุณกระตุ้นคุณไม่ใช่ว่าฉุดรั้งคุณหรือว่าทำให้คุณเนี่ยถอยหลังลงนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ทำให้คุณเนี่ยผิดหวังล้มเหลวหรือรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอแต่จงเชื่อเถอะว่าคุณเนี่ยอย่าสงสัยในตัวเองคุณยังมีเอกลักษณ์ที่งดงามและมีพรสวรรค์เสมอเพราะฉะนั้นคนที่จะปกป้องตัวคุณได้ก็คือตัวคุณเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชินีของชีวิตเห็นว่าตัวเองคือราชาของชีวิตเราเนี่ยจะเป็นเจ้านายความสุขและความคิดก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นเป็นสิ่งเดียวที่กระตุ้นศักยภาพของภายในตัวคนเรามันเป็นในด้านของจิตวิญญาณข้างในนะครับเมื่อคุณเนี่ยเริ่มต้นที่ความเชื่อมั่น potential หรือว่าศักยภาพก็จะเปิดเผยโดยตัวมันเองโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้เอาความสงสัยความกังวลเข้าไปแทรกสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า success cycle นะครับของ Tony Robbins เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะครับเริ่มต้นทุกอย่างจากคำว่าเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเองเข้าไว้ทุกอย่างเป็นของคุณอยู่แล้วคุณเป็นเจ้าของมันอยู่แล้วพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับฉันเป็นเจ้าของความสำเร็จอยู่แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยโอป้ามีเว็บมินาร์นะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเองนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคน Manpower
และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโค้ชระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยาซากิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเฟเคอร์แรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาความสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line@oppaesan นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ